สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะชวนมาตําน้ำพริกกันค่ะน้ำพริกมะขามหมูสับแบบผัดค่ะช่วงในการทำคลิปนะคะมะขามอ่อนกำลังออกแน่นะทำน้ำพริกมะขามอ่อนกินข้าวกันค่ะบอกเลยค่ะไม่ได้ตํากินนานมากๆแล้วเจอมะขามอ่อนห้ามพลาดห้ามพลาดแค่นึกถึงก็เปรี้ยวปากแล้วเนาะการใช้มะขามอ่อนเป็นฝักๆค่ะการทำคลิปแยกไว้แล้ววิธีการล้างมะขามอ่อนนะไม่ต้องเสียเวลามายืนขูดนะการทำแล้วการมาเฮ้ยมันดีอ่ะมันดีมะขามอ่อนจริงๆอ่ะพอเวลาเราได้มามันไม่ใช่สีเขียวแบบนี้อันนี้ผ่านการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะการเตรียมไว้ประมาณ2ขีดนะ20บาทอุ้ยค่ะเตรียมไว้ค่ะการใช้เป็นพริกจินดาสีแดงพริกขี้หนูพริกหอมส่วนของความเผ็ดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะจัดได้ตามชอบเลยกระเทียมไทยสักประมาณ3หัวปอกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็หอมแดงการใช้5หัวการเตรียมหมูสับไว้ประมาณ3ขีดนะกะปิประมาณ4ช้อนเท่านี้เองค่ะไปดูลำดับขั้นตอนการตํากันแบบง่ายๆแล้วก็วิธีการปรุงให้อร่อยถูกใจเราจ้าไปค่ะลงมือทํากันค่ะในส่วนของเครื่องหอมแดงนะคะการก็ไปซอยย่อยแล้วก็พริกเม็ดมันใหญ่ใช่ไหมการก็จะตัดเป็นท่อนๆๆเพื่อให้สะดวกต่อการตําค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาตําในส่วนของมะขามกันก่อนนะคะนี่การจะใส่เกลือสักประมาณ1ช้อนชา2ช้อนชาก็ได้แถมอุ้ยเฉพาะมะขามอย่างเดียวก็เต็มครกแล้วว่ะมะขามอ่อนน่ากินมากเลยเอาไปทำอะไรนะจิ้มกะปิโวอ่ะกินมันแบบว่าเข็ดฟันฉันก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยต้องตำให้ละเอียดเนี่ยค่ะการจะให้แหลกประมาณนี้พอละหมดแรงแล้วไม่ใช่อะไร แล้วการก็จะเอาในส่วนของพริกจินดาแดงใส่ลงไปเหลือไว้ลอยเป็นลูกโดดก็ได้นะความเผ็ดแล้วแต่ความชอบเลยค่ะค่อยๆทยอยตำทีละส่วนก่อนมันจะได้ตำง่ายถ้าเกิดเราใส่แบบเยอะอย่างเงี้ยทีเดียวเลยมันตำยากไม่ใช่อะไรหรอกครกการมันเล็กด้วยพริกการก็อย่าตำแบบเล่นใบพอแตกๆมันจะได้ไม่เผ็ดมากค่ะประมาณนี้นะคะหอมกระเทียมค่ะลงไประมัดระวังด้วยนะใส่หอมลงไปแล้วมันจะมีน้ำนี่ค่ะการตำไปตำมารู้สึกว่ามันเริ่มละเอียดแล้วพอเริ่มละเอียดเริ่มแหลกอ่ะความเป็นน้ำมันก็จะมีนี่เลยค่ะอยากจะให้ตำแล้วมันฝืดๆการก็จะใส่กะปิค่ะการของการสองครกนะคะแบ่งครึ่งใส่กะปิลงไปในขั้นตอนนี้เลยนี่แล้วตำต่อจ้านี่กะปิมันก็จะไปช่วยทำให้ฝืดขึ้นฝืดแล้วทำให้เราตำง่ายขึ้นนะคะค่ะตำมาใส่กะปิแล้วตำนะเนื้อน้ำพริกได้ในลักษณะแบบนี้จะมีความแบบว่าไม่ได้ละเอียดยิบนะคะครกแรกนะอันนี้ครกแรกกันแบ่งตำสองครกกันก็จะแบ่งครึ่งใส่หมูสับลงไปนี่แหละค่ะวิธีนี้จะทำให้หมูสับพอเวลาเราผสมลงไปกับน้ำพริกแล้วน้ำพริกมันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันละมุนหมูสับมันจะมีความนุ่มมันจะไม่แข็งเป็นกากค่ะตำค่ะเป็นการนวดหมูสับตำรวมกันไปเลยค่ะการก็ตำไปตำมานะคะเนื้อน้ำพริกก็จะเนียนๆนะหมูทรงหมูสับก็จะประมาณนี้ค่ะว้าวกว่าจะเสร็จครกแรกบอกเลยเหงื่อตกจ้าเหงื่อตกนี่ค่ะการตำทุกส่วนเรียบร้อยแล้วจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกมะขามเนี่ยแหละค่ะไปผัดกันนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติกันค่ะค่ะนี่นะคะน้ำพริกมะขามค่ะพร้อมที่จะเอามาผัดกันแล้วนะคะติดแก๊สจ้าค่ะใส่น้ำมันนะคะประมาณนี้ค่ะใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะในการผัดน้ำมันร้อนการก็จะใส่ตัวเนื้อน้ำพริกนะคะลงไปผัดเลยผัดให้สุกเลยจัดการผัดจ้านี่บอกเลยกะปิพอมันลงไปแล้วมาโดนน้ำมันอ่ะกลิ่นแบบว่าควรกินมากการจะผัดให้น้ำพริกนะคะสุกสักระดับหนึ่งก่อนให้หมูมันสุกขึ้นมาก่อน
หอมโอ้ยหอมมากนี่เลยค่ะการจะผัดให้หมูสุกก่อนเนาะสุกสักประมาณ 50-60% หมูสับสุกสักประมาณ 50-60% แล้วจ้าการก็ลองชิมรสชาติดูแล้วตอนนี้มีความเปรี้ยวมีความเค็มจากกะปิมีความเค็มจากเกลือที่การใส่ลงไปในตอนแรกการจะใส่น้ำตาลนะคะสักประมาณ2ช้อนแบบเนี้ยแบบบางๆเพราะว่าน้ำตาลของการมันเป็นน้ำตาลมะพร้าวมันจะไม่ค่อยหวานมากอยู่ละผัดค่ะหลังจากใส่น้ำตาลแล้วอย่าเพิ่งปรุงอะไรนะใส่น้ำตาลก่อนเดี๋ยวการจะดูระดับความหวานก่อนค่ะนี่ค่ะใส่น้ำตาลแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะการจะเพิ่มเกลือสักเล็กน้อยค่ะแค่ปลายช้อนชาลงไปเพิ่มน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะใครมีน้ำตาลทรายแสนน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณครึ่งช้อนผัดต่อค่ะนี่นะคะรสชาติของการได้ที่แล้วจ้ามีความเปรี้ยวอมหวานอมเค็มนะคะนี่นะคะการก็จะคั่วให้แห้งประมาณนี้จ้าเห็นไหมมันก็จะมีความหอมๆโชยขึ้นมาโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าน้ำพริกมะขามหมูสับแบบผัดค่ะผัดแบบแห้งๆผัดแบบน้ำมันไม่เยิ้มจ้ารสชาติถูกใจแน่นอนจ้าบอกเลยผัดแห้งๆแบบเนี้ยแล้วก็ทำเก็บไว้โหข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวไข่ดาวนะคะมาเลยจ้าผักสดๆแบบนี้นะนี่เลยผักสดๆแบบนี้อร่อยมากทำไม่ยากนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ SIA และท่านใดที่สนใจมองหารถมือ2ไว้ใช้ราคาเบาๆราคาย่อมเยาแถมยังไม่ต้องใช้เงินดาวน์อีกนะคะสามารถกรอกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า